คุณผู้ชมพาไปติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีคดีของคุณแตงโมกันบ้างนะคะล่าสุดอธิบดี DSI ค่ะเปิดเผยบอกว่าพร้อมรับพยานหลักฐานหากคุณแม่ของคุณแตงโมรวมทั้งทีมกฎหมายเสนอให้พิจารณาเพื่อเป็นคดีพิเศษขณะที่นายอัจฉริยะค่ะยืนยันบอกว่าจะไม่พึ่ง DSI แต่ว่าจะให้คุณแม่ในฐานะผู้เสียหายฟ้องเองส่วนเมื่อวานนี้นายอัจฉริยะค่ะก็พาทั้งทีมนักประดาน้ํา4คนรวมทั้งทีมบินโดรนนะคะไปสำรวจแต่ก็ไม่เจอหลักฐานอะไรนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำทีมชุดประดาน้ำแล้วก็โดนสำรวจใต้น้ำค่ะค้นหาพยานหลักฐานที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือว่าคุณแตงโมจนเป็นเหตุทำให้เธอนั้นเสียชีวิตการตรวจสอบหาพยานหลักฐานใน3จุดหลักเมื่อวานนี้ก็คือบริเวณหน้าวัดค้างคาวก็เลยหน้าวัดไปนิดหนึ่งรวมทั้งบริเวณท่าจอดเรือบรรจุทรายด้วยซึ่งจากพยานหลักฐานที่ได้มาจากการตรวจสอบพิกัดดาวเทียมก็พบว่าเป็นจุดต้องสงสัยว่ามีการทิ้งหลักฐานที่เป็นมีดหรือว่าที่เปิดขวดไวน์นั่นเองนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเป็นโดรนสำรวจใต้น้ำค่ะที่มีความสามารถพิเศษก็คือสามารถที่จะดำน้ำลึกได้100เมตรนอกจากนี้ยังมีกล้องความละเอียด 4K สามารถบันทึกทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวได้30เฟรมต่อวินาทีนอกจากนี้ยังสามารถสแกนหาวัตถุที่อยู่ใต้ดินโคลนได้ลึกถึงประมาณ1ฟุตโดยเครื่องส่งภาพมาให้ดูแบบเรียลไทม์ได้แล้วสามารถตรวจหาวัตถุที่ตกอยู่มานานได้หากมีการทิ้งไว้จริงส่วนการฟ้องคดีนายอัจฉริยะเปิดเผยนะคะบอกว่าทีมกฎหมายมีมติให้คุณแม่ในฐานะผู้เสียหายฟ้องคดีเองโดยจะไม่ยื่นผ่าน DSI ให้รับพิจารณาเป็นคดีพิเศษแล้วไปฟังเสียงของนายอัจฉริยะกันหน่อยค่ะยืนยันว่าผมไม่ไปนะเป็นส่วนตัวของผมไม่ไปนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งผมรู้อยู่แล้วผมไปสอบปากคำมาผมรู้ว่าเขาเจตนาจะรับหรือไม่รับนะครับในความหวังของผมถ้าไปเพิ่ง DSI ก็ไม่ต้องหวังนะก็คือเจ้าอย่าหวังด้านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเปิดเผยบอกว่า DSI พร้อมพยานหลักฐานจากคุณแม่คุณแตงโมแล้วก็ทีมกฎหมายค่ะคือพร้อมรับพยานหลักฐานจากคุณแม่ของคุณแตงโมนะคะหากจะดำเนินหลักฐานมาให้ DSI พิจารณาแต่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่มีขั้นตอนที่ต้องเสนอต่อคณะอนุกรรมการต่อไปค่ะเราก็พร้อมที่รับพยานหลักฐานทุกเรื่องนะฮะทุกชิ้นเนี่ยเราจะไม่ละเลยที่จะพิจารณาทุกอย่างนะครับเอามาพิจารณาแต่ก็พิจารณาแล้วจะต้องมีการเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะครับเพื่อที่พิจารณาเบื้องต้นในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไปสำหรับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมขนาดนี้สำนวนคดีอยู่ที่พนักงานอัยการหากปล่อยไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอัยการจะพิจารณาส่งฟ้องต่อศาลแต่หากครอบครัวมีข้อสงสัยแล้วก็มีหลักฐานใหม่ๆสามารถที่จะยื่นฟ้องเองได้ส่วนอีกขั้นตอนก็คือยื่นให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษค่ะก็พร้อมรับแหละแต่ว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็พิจารณากันจากคณะกรรมการว่าตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆแล้วเข้าข่ายที่จะรับเป็นคดีพิเศษได้ไหมนะอันนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวเรื่อย